ผมอนุมัติตามข้อบังคับข้อ55ครับเรียนเชิญครับครับเรียนท่านประธานผมเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภากลุ่มสื่อสารมวลชนจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนร่างแก้ไขพรบประชามติฉบับนี้นะครับแล้วก็ขอมีข้อสังเกตนะครับบางประการฝากไปยังผู้เสนอแก้ไขผู้ชี้แจงนะครับประเด็นที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นหัวใจของการแก้ไขพรบประชามติในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเสียงข้างมาก2ชั้นนะครับเดิมทีเนี่ยครับในพรบประชามตินะฮะฉบับนี้นะครับเขียนไว้ล็อก2ชั้นนะครับล็อกความสนใจนะฮะของประชาชนก็คือต้องการันตีว่าจะต้องมีผู้มาลงเสียงข้างมากนะครับของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติและเสียงข้างมากนั้นต้องเกินกึ่งหนึ่งนะครับก็คือเป็นเสียงข้างมากที่ได้คะแนนมากกว่าเสียงที่โหวตไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาสำคัญเลยครับก็คือมันมีโอกาสที่เราจะไม่สามารถที่จะแสวงหาเสียงความสนใจขนาดนั้นได้นะครับเลยต้องมีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็คือเหลือเพียงแค่เสียงข้างมากชั้นเดียวก็คือเสียงข้างมากของผู้ที่มาออกเสียงนะครับเพียงแค่ต้องให้เสียงข้างมากนั้นนะฮะสูงกว่าคะแนนผู้ไม่แสดงความเห็นนะครับขอสไลด์ต่อไปนะครับโจทย์ตรงนี้นะครับถ้าหากว่าย้อนขออภัยนะครับภาพมันเล็กนะฮะโจทย์อันนี้นะฮะหากย้อนกลับไปการทำประชามตินะฮะประเทศไทยมีการทำประชามติ2ครั้งนะฮะครั้งแรกแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะฮะครั้งแรกนะครับในปี50นะครับรัฐธรรมนูญ50นะฮะก็คือผ่านเสียงข้างมากนะฮะของผู้มีสิทธิ์เพียงแค่ 7.6% เท่านั้นนะฮะในขณะที่ปี59นะครับมันเป็นรัฐธรรมนูญลง59แต่ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้ปี60นะฮะผ่านเพียงแค่ 9.40 เท่านั้นนะฮะดังนั้นอันนี้ก็เป็นคงเป็นโจทย์สำคัญนะฮะที่กังวลนะครับเพราะว่าการออกเสียงประชามติเนี่ยอาจจะไม่เหมือนการออกเสียงเลือกตั้งที่บรรดาส.ส.หรือผู้สมัครต่างๆเนี่ยสามารถไปรณรงค์ให้ฐานเสียงของตัวเองเนี่ยออกมาได้นะครับทีนี้ผมก็เลยไปดูว่าไอ้เรื่องประชามติอันเป็นข้อยุติเนี่ยฮะมันอยู่ในรัฐธรรมนูญอะไรบ้างนะครับขออนุญาตสไลด์ต่อไปนะฮะเล็กเข้าไปอีกนะครับขออภัยนะฮะคือจริงๆแล้วไล่เรียงกันไปเนี่ยฮะรัฐธรรมนูญนะฮะมันไม่ใช่ฉบับแรกนะครับที่เราพูดถึงเรื่องประชามติพ.ร.บ.ว่าด้วยเรื่องการออกเสียงประชามตินี้ไม่ใช่แค่ฉบับแรกที่พูดถึงเรื่องเงื่อนไขการทำประชามติเงื่อนไขในการหาข้อยุติในการทำประชามตินะฮะย้อนกลับไปเนี่ยฮะตั้งแต่ปีขออภัยนะผมก็ตามไม่ค่อยจะดีเหมือนกันนะครับนะฮะตั้งแต่ปี2492ก็มีอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับโดยรวมๆนะฮะ9ฉบับนะฮะ9ฉบับที่ผมยกมาเนี่ยฮะสรุปแล้วนะครับมันมี3ประเด็น3แบบด้วยกันนะครับในการหาข้อยุตินะครับก็คือเสียงข้างมากของประชาชนที่ออกมาลงมตินะฮะ6ฉบับด้วยกันนะครับเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติ1ฉบับและก็มีเรื่องเกี่ยวกับผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงมากกว่า1ใน5อันนี้มีการันตีเรื่องของผู้สนใจหรือคนที่ต้องมาออกเสียงครับ1ใน5นะฮะ2ฉบับด้วยกันนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่แค่เรื่องของรัฐธรรมนูญด้วยนะครับรัฐธรรมนูญ40เนี่ยก็บัญญัติไว้ว่า1ใน5นะครับเป็นการการันตีว่าอย่างน้อยเนี่ยประชามติที่จะได้รับการันตีนะฮะความน่าเชื่อถือนะฮะก็อย่างน้อยต้องมีประชาชนเนี่ยฮะผู้มีสิทธิ์1ใน5ที่จะมาออกเสียงด้วยกันนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเป็นข้อกังวลเป็นข้อสังเกตฝากไปยังผู้ชี้แจงได้นะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะเอามาคิดพิจารณาแต่ว่าไม่ควรเอามาเป็นเงื่อนไขของการผ่านไม่ผ่านมติมันเป็นหน้าที่ของผู้จัดทำประชามติที่จะต้องสร้างความสนใจทำให้มตินั้นมีความน่าเชื่อถือมันเป็นเรื่องของการผู้จัดทำประชามตินั้นในการจัดการนะครับไม่ควรเอามาล็อกไว้ในกฎหมายเพราะว่าการออกเสียงแม้ว่าบางท่านนะครับจะบอกว่าการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงมันควรจะเป็นหน้าที่ของประชาชนแต่สำหรับมุมของผมเนี่ยสิทธิในการออกเสียงออกมติของประชาชนมันควรจะเป็นสิทธิที่เขาของประชาชนแต่ละคนจะไปหรือไม่ไปดังนั้นการที่เอาการันตีเสียงจำนวนนี้มาเป็นการันตีว่าจะมติจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าจำกัดว่าประชาชนเนี่ยบีบบังคับให้ประชาชนจะต้องออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยควรจะเป็นมาตรการในการรณรงค์น้าวโน้มให้กับประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเสียมากกว่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าป
ประชามติเนี่ยควรจะเป็นแค่ล็อกของเสียงของข้างมากนะครับที่จะได้เป็นข้อยุติในประชามตินั้นนะครับอีกประการหนึ่งที่ผมคิดว่านะฮะเราเองเนี่ยวุฒิสภาเองเนี่ยฮะได้จะเห็นการอภิปรายของสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับว่าเขาได้มติเอกฉันท์เลยนะฮะในการอภิปรายให้สนับสนุนร่างพรบฉบับนี้ผ่านนะฮะผมคิดว่าแล้วก็เราเองก็ศึกษามาบ้างแล้วเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ภาคบังคับที่เราต้องพิจารณาก่อนหน้านี้แล้วเนื้อหามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับมันมีหลักๆ ก็เรื่องแก้ปัญหาเรื่องของเสียงข้างมาก2ชั้นเนี่ยแหละฮะถ้าหากว่าเป็นไปได้นะครับประภาวุฒิวุฒิสภาเนี่ยควรจะผ่านหรือว่าพิจารณาโดยเร็วนะครับไม่ควรล่าช้าประวิงเวลาเพราะว่าถ้าหากว่าไปล็อกเรื่องชะลอเวลาเนี่ยจะไม่ทันการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นต้นปีหน้านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฮะผมก็อยากจะขอตั้งข้อสังเกตนะฮะฝากไปยังฝ่ายผู้ชี้แจงนะครับว่าก็อยากจะหนึ่งก็คือเรื่องที่พูดไปแล้วนะคือให้ความสนใจนะฮะให้ความสำคัญกับความสนใจของประชาชนซึ่งมันจะทำให้ประชามตินั้นน่ะมีความน่าเชื่อถือแต่ไม่ได้ความว่าประชามตินั้นจะมีข้อยุติไม่ยุตินะครับแต่มันมีความน่าเชื่อถือมันมีความหนักแน่นในตัวของมตินั้นนะครับก็ฝากไว้ว่าคณะการผู้จัดทำประชามตินั้นจะต้องรณรงค์นะฮะให้ความรู้ให้ข้อมูลนะฮะอำนวยความสะดวกให้วันหยุดนะฮะไม่ควรจะมีการลงโทษหรืออะไรต่างๆถ้าหากว่าประชาชนจะหยุดไปลงมติดังกล่าวนะครับประเด็นที่2นะครับก็คือให้ความสำคัญของคำถามประชามติที่ไม่ควรซับซ้อนไม่ควรเป็นคำถามเชิงซ้อนไม่ควรเป็นคำถามที่ซ่อนเงื่อนไม่ควรเป็นคำถามที่ปิดล็อกปิดปากประชาชนนะฮะผมยกตัวอย่างมติครม.นะฮะเมื่อเมษายนที่ผ่านมาที่เอามาตั้งคำถามประชามตินะฮะเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ล็อกไปว่าจะต้องไม่แก้หมวด1หมวด2มันเป็นคำถามเชิงซ้อนครับท่านประธานครับมันเป็นคำถามที่เราไม่รู้ว่าคนที่จะไปลงมติว่าเห็นชอบกับการจัดทำนั้นน่ะเขาเห็นชอบจะจัดทำรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือเห็นชอบกับการจัดทำรัฐธรรมนูญล็อกตาหรือคนที่ไม่เห็นชอบไปโหวตไม่เอาด้วยนะฮะเขาไม่เห็นด้วยกับการจัดทำรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือเขาไม่เห็นด้วยกับการจัดทำรัฐธรรมนูญเพียงแค่มีการล็อกบางโหวตบางมาตานะครับผมก็เลยขอเสนอว่าอยากจะให้ผู้ชี้แจงนะครับเรียนไปถึงรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลใหม่นายกรัฐมนตรีคนใหม่นะฮะพิจารณาทบทวนนะฮะมติในครั้งดังกล่าวนะครับว่าเอาแก้คำถามที่มันเป็นคำถามเชิงเดี่ยวได้ไหมนะฮะแค่เรื่องของการจะทำประชามติใหม่หรือถ้าหากอยากประสงค์อยากจะรู้ว่าเจตนารมณ์ของประชาชนเป็นอย่างไรซึ่งเป็นอนัตของสวรรค์นะฮะประชาชนเป็นเสียงสวรรค์นั้นก็คือคำถามแยกมีคำถามหลักมีคำถามรองเช่นคำถามแรกว่าประชาชนอยากจะทำประชามติในเรื่องไอ้ประชาชนอยากจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับหรือไม่คำถามที่สองจัดทำรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนั้นมีเงื่อนไขจะไม่เปลี่ยนรูปแบบรัฐและรูปแบบการปกครองหรือไม่คำถามที่3การจัดทำรัฐธรรมนูญนั้นจะให้เป็นไปโดยใช้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.หรือไม่ผมคิดว่าอันเนี้ยให้โจทย์ให้ประชาชนไปเลือกให้ประชาชนไปตัดสินเลยนะครับต่อไปนะครับไอ้คำถามแบบเนี้ยขอสไลด์ต่อไปนะครับเราดูเลยนะครับคือคำถามแบบเนี้ยแบบมีข้อย่อยข้อรองเนี่ยฮะเราเองก็เคยทำมีรัฐธรรมนูญปี59นะครับหรือรัฐธรรมนูญที่เราใช้ปี60ก็ทำมีคำถามรองนะฮะหรือว่าในที่นิวซีแลนด์เองก็มีคำถามรองนะครับมีคำถามเป็นเงื่อนไขดังกล่าวเหล่านี้นะครับผมคิดว่าอันเนี้ยก็ควรไปพิจารณานะครับทบทวนมติดังกล่าวนะครับก็คือแล้วก็หากประชามติจัดทำแล้วไม่เป็นข้อยุตินะฮะแล้วก็มติดังกล่าวเนี่ยเป็นมติที่สำคัญนะครับท่านประธานก็ควรที่จะมีความรับผิดชอบคือผู้จัดทำประชามติก็ต้องควรรับผิดชอบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อนะฮะจะต้องเอามาทบทวนคำถามโดยเร็วหรือไม่นะครับไม่ใช่แค่ปล่อยประวิงเวลาหรือว่าทำให้มันผ่านไปเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องของการฟังเสียงประชาชนปีนี้วันนี้ช่วงเวลานี้เมื่อปีที่แล้วนะครับกลุ่มคอนฟอร์นะครับประชาชนได้ล่ารายชื่อมา 200,000 รายชื่อนะครับเพื่อเสนอให้ครม.นะฮะจัดทำประชามติเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ว่าปัญหาคือครม.เนี่ยไม่เอาไปพิจารณาเลยผมก็เลยสงสัยและข้อสุดท้ายนะครับท่านประธานนะครับเรื่องของข้อมาตราที่14นะครับเรื่องของการที่การจัดทำการเผยแพร่ข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับการจัดทำประชามติเนี่ยฮะไม่มีลักษณะเป็นการชี้นำนะฮะออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะฮะผมอยากจะฝากท่านผู้ชี้แจงนะครับว่าควรจะมีมาตรการอะไรที่ไม่ไปลุกล้ำนะฮะไม่ไปลุกล้ำสิทธิของประชาชนในการรณรงค์ผมเข้าใจว่ามันไปล้อตามวรรคหนึ่งใช่ไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ว่าต้องมีมาตรการการันตีไม่ให้ว่าจะไปลุกล้ำสิทธิของประชาชนในการรณรงค์เกี่ยวกับการทำประชามตินะครับว่าจะไม่สามารถที่จะออกเสียงหรือว่ารณรงค์เพื่อโน้มน้าวให้ประชาชนไปออกเสียงดังใดดังหนึ่งได้ขอบคุณครับ